สวัสดีทุกคนนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับชื่อน้ำแข็งครับเป็นเจ้าของร้าน NK Toy ร้านคู่กัน Toy and Cafe นะครับจรัญ13นะครับแล้วก็นาริตะ Toy and Showcase นะครับอยู่ที่เมกาพลาซ่านะครับสะพานเหล็กชั้น2เนาะโอ้คุณมีหลายร้านมากเลยนะครับเนี่ยครับคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมออฟจากช่องมือหมาดแกะกล่องนะครับช่องที่รีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับผมผมชื่อเจนะครับหรือหลายๆท่านเรียกกันว่าลุงเจนะครับไม่ทราบอ่ะคุณเก็บลายอะไรเป็นหลักครับผมพวกของเล่นของสะสมครับก็จริงๆผมเก็บเยอะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเยอะหรือว่าเป็นหลักมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นฟิกูอาร์ตนะครับนะฮะฟิกูอาร์ตทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลนะครับเป็นคาเมนไรเดอร์นะครับหรือจะเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เวล DC อะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดหรือจะเป็นลายอื่นๆมีลายอื่นซีรีส์อื่นๆนะครับในส่วนของฟิกูอาร์ตเนี่ยก็มีผสมปนเปอยู่บ้างนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเก็บทางฟอร์เมอร์ลายหลักเลยมาร์ทนี่ลายรองนะครับหลักๆที่ผมเก็บนะครับมักจะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับพวกหนังหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมทำไมถึงต้องเป็นลายนี้ครับเหตุผลนะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รักและชื่นชอบการดูหนังและภาพยนตร์เนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมคือดูเข้าขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอร้านเช่าวิดีโอนะแบบไม่ได้เลยจะต้องไปเช่าวิดีโอมากลับมาดูแบบที่บ้านเลยนะคือแบบเป็นคนชอบดูหนังจริงๆนะครับผมและความชอบนี้เนี่ยมันก็ฝังอยู่กับเรามานานจนกระทั่งพอเราเริ่มโตเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะซื้อพวกของเล่นของสะสมที่เกี่ยวข้องกับหนังนะครับผมโดยหลักๆนะตอนนี้ค่ายที่ผมเล่นนะครับผมก็จะเป็น Hot Toy นะครับผมเพราะว่า Hot Toy เนี่ยเขามักจะทำพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับหนังหรือว่าภาพยนตร์ออกมานั่นเองนะครับผมดูจากข้างหลังผมนะครับนี่เลยยกตัวอย่างนะครับผมนี่ตัวโปรดของผมนะครับ Hot Toys Terminator นะครับผมจากภาพยนตร์คนเหล็กภาค2นั่นเองนะครับตัวนี้นี่แบบอย่างเท่อย่างเท่นะครับแล้วก็สมจริงมากๆเลยอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของค่ายนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่ย่อแบบนักแสดงจริงๆนะฮะให้มาอยู่ในมือเราได้เลยนะครับรายละเอียดนี่สุดยอดจริงๆนะครับโอ้นี่ขนาดสั้นนะครับเนี่ยครับผมคนต่อไปเลยครับผมเป็นคนชอบลักษณะของฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นนะครับหรือว่าแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นแหละที่มันขยับได้นะครับจัดท่าทางได้นะถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงก็ไม่ได้หยิบมันถ่ายรูปหรอกนะครับก็วางมันไว้แต่กล่องนั่นแหละกูลงทุนมาเยอะล่ะที่ผมชวนพวกคุณมาพูดคุยในครั้งนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีหลายคนนะครับเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเรานะฮะผมก็เลยอยากจะนำเสนอในสิ่งที่เขาไม่สงสัยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเหล่านี้นะฮะแต่ละคนเนี่ยได้มีวิถีชีวิตอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมช่วงโควิดนี่แหละครับขยันลงคลิปลงช่องแล้วก็ล่าสุดสัมภาษณ์ตัวเอง ไม่มีใครสัมภาษณ์เหมือนคุณเหงานะครับเนี่ยกล้าปกติกล้าจะสัมภาษณ์ใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยสัมภาษณ์ตัวเองไปไหนไม่ได้กูสัมภาษณ์ตัวเองตอบเองถามเองตอบเองนะแล้วก็ดูเองสุดท้ายดูคลิปตัวเองตลกดีถามจริงลุงเหงาใช่ไหมเนี่ยหน่อยคงคุยกับกำแพงหลักๆเลยนะครับผมถ้าไม่นับเรื่องการ work from home ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมักจะนั่งคิดหาไอเดียแล้วก็ถ่ายทำคลิปครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวเองได้อยู่บ้านแล้วนะครับผมก็ใกล้พวกอุปกรณ์เนี่ยอยู่ใกล้มือกันหมดเลยนะครับอยากจะถ่ายทำตอนไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นี่ผมกำลังเห่อนี่ขออนุญาตอวดหน่อยพวกรถประกอบทามิยาช่วงนี้กำลังเห่อมากๆนะครับผมคือแบบต่อไม่เป็นหรอกประกอบทำสีอะไรอ่ะไม่เป็นหรอกนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนแต่เป็นคนที่ชื่นชอบรถอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยซื้อกล่องมาดูไว้เล่นๆนะแต่ก็ในอนาคตก็เดี๋ยวก็คงส่งไปทำสีส่งไปประกอบให้กับคนที่เขารับทำนะครับยังไม่กล้าประกอบเองนะฮะก
ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าทำตัวให้ปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวนั่นก็คืออยู่บ้านนั่นแหละนะครับเลี่ยงการออกไปข้างนอกนะครับให้มากที่สุดถ้าจะไปจริงๆหรือจำเป็นจริงเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ตะเตรียมพวกเจลอะไรพวกนี้นะครับติดตัวไปด้วยนะครับทำให้ส่วนใหญ่ของช่วงโควิดเนี่ยก็คือจะอยู่บ้านนะครับเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เปิดพรีสินค้าไปตามปกติก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับแต่ว่าหลักๆก็คืออยู่บ้านนั่นแหละครับคุณดูเหมือนเกรงๆนะเนี่ยครับแล้วได้มีสกิลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมครับสกิลไม่มีแต่ฝีมือการตัดต่อลง YouTube นี่แม่งเริ่มฝีมือแล้วปกติจะงมไงจะงมเดี๋ยวนี้ป๊าบ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 รวดเร็วตอบยากเหมือนกันนะครับถามว่าสกิลอะไรไหมคิดหนักอยู่นะข้อนี้ถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือสกิลการปั่นจักรยานครับผมนะสกิลการปั่นจักรยานแล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับจักรยานนี่คือต้องขยายความหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ขับไม่ได้ขับไม่ได้ปั่นมาหลายสิบปีแล้วนะหลังจากที่เริ่มมีมอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มมีรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับก็จักรยานก็ไม่ได้แตะเลยก็อาจจะตู่ๆได้ถ่ายไปบ้างนะครับช่วงนี้อยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่ได้เดินทางไปไหนก็ใช้จักรยานเป็นหลักนะครับในการพาตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับก็คือภรรยาแล้วก็ลูกนะไปจากบ้านมาอีกบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะไปกลับก็คงเป็นสกิลจักรยานนี่แหละส่วนภาษาอังกฤษก็คือช่วงนี้เล่นเกมออกใหม่อยู่นะครับซึ่งภาษาในเกมเป็นภาษาอังกฤษนะก็เลยต้องกลับมารื้อฟื้นสักเล็กน้อยนะครับก็คงเรียกได้ว่าเป็นสกิลเพิ่มมาเล็กๆน้อยก็แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะเป็นประเภทที่มักจะชอบเดินไปที่หน้าร้านจริงๆแล้วก็ซื้อของจากหน้าร้านมากกว่าแต่ว่าพอในช่วงที่โควิดมันระบาดเนี่ยนะครับผมเราออกไปไหนไม่ได้ครับทุกที่มันเสี่ยงหมดที่สาธารณะนะครับเราก็เลยหันไปใช้พวกแอปต่างๆหรือว่าการแชทซื้อของออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกสะดวกมากขึ้นแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือเสียเงินง่ายมากขึ้นนะครับผมเสียเพียบเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่พวกคุณคิดจะทำคืออะไรครับผมอยากจะไปที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กครับผมเพราะว่าคิดถึงมากคือผมเชื่อว่าบรรดาหัวอกนักสะสมน่าจะคิดคล้ายๆกันกับผมก็คือเราคิดถึงสถานที่นี้มากอยากจะไปเดินเล่นมากๆเลยนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าขอให้โรคระบาดนี้หายไปเร็วๆเถิดนะครับผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติสักทีนะครับผมสิ่งแรกที่จะทำนะครับก็คือเปิดร้านนะครับแล้วก็ไล่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งแรกนะครับที่จะทำหลังจากโควิดนี่แหละสิ่งแรกที่จะทำคืออยากไปร้านมากตอนนี้เพราะว่าผมแม่งไม่ได้เก็บอะไรของอะไรที่ร้านออกมาเลยไม่รู้เป็นไงบ้างนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้พวกคุณฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยนะฮะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะครับผมหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปที่สาธารณะขอให้เรียกว่าระมัดระวังตัวกันแบบเต็มที่เลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สวมแมสอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ใครติดเชื้อเพิ่มเลยนะครับเพราะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่กับบ้านได้ก็จะยิ่งดีนะครับผมแต่ก็เข้าใจนะแต่ละคนจะมีความจำเป็นแตกต่างกันเพราะไงแล้วก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวมากที่สุดนะครับผมเองก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันนะครับผมก็ตามนี้คุณน้ำแข็งกับลุงเจนี่ก็คงจะฝากร้านใช่ไหมฮะครับเข้าไปดูในช่อง YouTube TF by J Channel นะครับจะมีอยู่นะครับตอนล่าสุดเลยฝากเลยนะครับพี่ก้าก็สำหรับช่วงนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเพื่อคนรอบข้างเราด้วยนะครับยังไงก็สักวันหนึ่งก็ช่วงนี้มันก็คงจะผ่านพ้นไปได้นะฮะและเราก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ยังไงก็ข
ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นChannel มือใหม่หัดแกะกล่องนะครับหรือว่าจะเป็น NK Toy หรือจะเป็น TFYJ นะครับขอบคุณทั้ง3คนมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับ